Notebook Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2ที่คัดมาแล้วทุกตัวเน้นของเดิมๆพร้อมใช้งานและมีประกันพร้อมการดูแลหลังการขายด้วยเซอร์วิสใหม่รูปถ่ายจริงสินค้าพร้อมใช้งานเลยครับของดีมีคุณภาพจากทีมงานระดับชั้นเทิร์นโปรแต่ละเครื่องมีประกัน1เดือนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราร้านเรามีโน้ตบุ๊กสภาพดีพร้อมใช้งานกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบปะกับร้านโน้ตบุ๊กทูเดย์กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพร้อมกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กสายเกมเมอร์แบบโหดเลยตัวนี้นะครับผมมาพร้อมคีย์บอร์ดที่มีไฟเหลืองแสงสีแดงเลยนะครับตัวนี้สภาพคือค่อนข้างดีกับเจ้าเกมมิ่ง Acer Nitro 5 AN515-52นะผมตัวนี้มาพร้อมระบบหน้าจอเป็น Full HD เลยนะครับผมขนาดหน้าจออยู่ที่ 15.6 นิ้วนะครับตัวนี้มีประกันสูญเหลืออยู่ด้วยนะครับผมหมด 18/08/2020 นะครับผมตัวนี้ใช้งานยาวๆเลยมาพร้อมนะครับ CPU เป็น Core i5 รหัส 7300HQ 2.50GHz 6MB L3 Clock up to 3.50GHz นะครับตัวนี้ Clock 6MB เลยถือว่าค่อนข้างแรงนะครับผมมาพร้อมการ์ดจอเป็น NVIDIA GeForce GTX 1050M 4GB GDDR5 นะครับผมแรมอยู่ที่ 4GB Hard Disk 1000GB นะครับ 7200RPM ตัวนี้ทำงานค่อนข้างไวสะใจเลยครับถึงใจวัยรุ่นแน่นอนสายเกมเมอร์นี่มีคนพลาดนะครับผมทำงานกราฟิกเล่นเกมแรงๆโหดๆได้ทั่วโลกเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าใครได้ไปนี่คุ้มค่ามากๆตัวนี้เป็น Windows 10นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมแบตเตอรี่ทำงานได้ 2-3 ชั่วโมงนะครับทางร้านก็มีประกันแถมให้1เดือนมีปัญหาอะไรก็สามารถนำกลับมาที่ร้านได้มีกระเป๋ามีสายชาร์จแถมให้ครบหมดเลยนะครับตัวนี้2ของใหม่มือ1ราคาอยู่ที่ 24,000 บาทนะครับแต่วันนี้ร้าน Notebook Today นำมาปรับราคาเพียงแค่ 16,500 บาทเท่านั้นเองถือว่าราคาไม่แพงเลยนะครับผมพร้อมกระเป๋าแท้เลยตัวนี้นะครับมาให้ครบมีกล่องให้เลยนะครับตัวนี้ได้ไปนี่ถือว่าไม่แพ้มือ1เลยนะครับกับราคา 16,500 นะครับผมถือว่าไม่แพงเลยราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับผมก็ขอฝากเจ้าเกมมิ่ง Acer Nitro 5 AN515-52 ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะมีในพวกอะไรสเปคอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ให้คิดหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้อง Notebook Today ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังถ้าลูกค้าท่านใดฟังแล้วสนใจก็สามารถ inbox หรือแอดไลน์มาที่ ID @notebooktoday มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือถ้าต้องการด่วนโทรเลยครับ0845639094ถ้าถูกใจสินค้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับสวัสดีครับ